ช็อกโกแลตซีดผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆมันจะอันตรายไหมนะครับเดี๋ยวหมอมาเล่าให้ฟังช็อกโกแลตซีดนะครับเกิดมาจากเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันมาเจริญผิดที่มันมาเจริญที่รังไข่แล้วก็สร้างสารที่มีหน้าตาเหมือนช็อกโกแลตนะครับปัญหาทางสุขภาพหลักๆที่จะพบได้จากตัวโรคนี้นะครับมี2อย่างนะครับอย่างแรกก็คืออาการปวดนะครับอาจจะเป็นการปวดท้องน้อยเรื้อรังตามรอบประจำเดือนหรือว่าปวดท้องน้อยโดยที่ไม่ขึ้นกับรอบประจำเดือนก็ได้นะครับ2นะครับก็คือทําให้มีบุตรยากครับสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยการอัลตราซาวด์นะครับซึ่งเราก็จะพบก้อนที่อาจจะมีขนาดเล็กๆตั้งแต่เซน2เซนไปจนถึงใหญ่เป็น10เซนได้เลยนะครับการผ่าตัดเนี่ยทําได้ไม่ยากผ่าตัด2กล้องเนี่ยแผลก็ค่อนข้างเล็กนะครับเจ็บน้อยพักเพียงแค่วันถึง2วันก็สามารถกลับบ้านได้ถ้าตรวจเจอนะครับก็แนะนําให้รีบทําการรักษานะครับก่อนที่ก้อนมันจะเกิดแตกหรือว่าเกิดการติดเชื้อมีบุตรยากมากขึ้นอีกด้วยนะครับถ้ามีใครสงสัยว่าจะเป็นซีสนะครับต้องการคำปรึกษาก็สามารถติดต่อมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับหมอเองเนี่ยยินดีที่จะให้คำปรึกษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ